นะคะมันเป็นระบบอะไรอะคะพี่เดชมันเป็นระบบช่วยชะลอและทิ้งระยะห่างจากรถคันหน้าครับในขณะที่เราล็อกความเร็วอยู่หรือว่าเปิดใช้คุยคอนโทรลเนี่ยฮะคุยคอนโทรลเนี่ยเราตัวเรดาร์เนี่ยเราต้องเปิดก่อนเปิดคุยคอนโทรลก่อนนะฮะเนี่ยเราจะเห็นอยู่ที่หน้าจอเนี่ยฮะเสร็จแล้วเราก็มาเลือกตรงปุ่มที่มันเป็นเหมือนรูปรถนะฮะแล้วมีรูปสัญลักษณ์เป็นคลื่นอยู่ทั้งข้างหน้ารถเนี่ยกดอันนี้เราเลือกระยะความใกล้ไกลที่จะให้ทิ้งระยะห่างจากกันได้ใช่ครับส่วนมากก็จะเลือกไว้ให้มันไกลหน่อยครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเวลามันเจอรถคันหน้าแล้วมันจะทำงานกันยังไงได้ครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันฮะคันหน้าน่าจะใช้ความเร็วเดี๋ยวให้ใช้ความเร็วอยู่ที่ประมาณ50ค่ะไปชมกันเลยค่ะเนี่ยครับอันนี้มันช่วยเบรกแล้วระบบเพราะว่ารถคันหน้าวิ่งอยู่ความเร็วต่ำกว่าของเราเนี่ยฮะก็จะชะลอให้คันหน้าไปใช่ครับก็จับระยะห่างกับรถคันหน้าจะล็อกความเร็วไว้สักที่ประมาณ70อ่ะครับตอนนี้ล็อกไว้70เนี่ยฮะตอนนี้เบรกทำความเร็วตามคันหน้าแล้วฮะเนี่ยพอคันหน้าเร่งเนี่ยความเร็วเราก็จะขึ้นไปเราสามารถกดเพิ่มความเร็วได้นะครับผลักก้านไปขึ้นข้างบนเนี่ยครับให้ความเร็วมันขึ้นสูงขึ้นไปอีกแต่นี้ผมเอาไว้ที่90สมมุติ90ปุ๊บแต่ว่าคันหน้ามันวิ่งช้ากว่า90อะฮะมันก็เลยทำความเร็วทิ้งชะลอทิ้งระยะห่างไว้แต่ถ้ารถคันหน้าหลบเนี่ยฮะมันก็จะกลับไปที่ความเร็วเท่าเดิมก็คือที่เราล็อกไว้คือ90ครับผมเดี๋ยวรถคันหน้าหลบแล้วมันจะหน่วงนิดนึงฮะนี่ฮะค่อยๆขึ้นละความเร็วค่อยๆขึ้นอันนี้คือขาผมละออกจากคันเร่งอยู่ไม่ได้เหยียบคันเร่งเลยมันก็จะกลับไปทำความเร็วที่90กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เราล็อกไว้ส่วนเลนอะไรก็ยังทำงานปกตินะฮะถ้าเกิดเรามีเนี่ยฮะเนี่ยดึงกลับหมดเลยฮะก็คือระบบทำงานใช่ครับก็เป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าอยู่ในเซฟตี้เซนส์เนี่ยฮะของ Toyota Alphard ตัวใหม่ตัวนี้ครับผม